สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ขอเล่าคอมเมนต์ต่างชาตินะครับเมื่อชาวต่างชาติไปอยู่ที่เวียดนามคือเขาก็สงสัยจริงๆนะครับว่ามันต่างจากประเทศไทยของเรายังไงนะครับทีนี้เราก็มาดูกันว่าต่างชาติที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับเขาจะพูดให้คนตั้งคำถามเนี่ยเห็นถึงความแตกต่างอย่างไรบ้างโดยมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็บอกว่าผมรู้สึกว่าเวียดนามจะมีความใกล้ชิดเรามากกว่าอันนี้หมายถึงว่ามีความคุ้นชินในเรื่องต่างๆนะครับเนื่องจากการปกครองอาณานิคมทางประวัติศาสตร์ในเวียดนามที่มีฝรั่งเศสเข้ามานะอันนี้ก็เป็นชาวฝรั่งเศสนะเขาก็เลยบอกว่ามันก็เลยมีบางอย่างที่แบบคุ้นเคยคุ้นชินกับเขาในขณะที่ประเทศไทยผมมองว่าประเทศแห่งนี้เป็นที่ที่น่าไปเยือนมากที่สุดมากกว่าเวียดนามซะอีกสิ่งที่แตกต่างเท่าที่ผมรู้จักผมมองว่าประเทศไทยจะมีความเป็นประเทศท่องเที่ยวที่เฟื่องฟูมากๆกว่าแน่นอนว่ามีผู้คนมากมายจากทั่วโลกเข้าไปที่ประเทศแห่งนี้มากด้วยเช่นกันผมคิดว่านี่คือสิ่งที่แตกต่างและแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายการไปที่ประเทศไทยนั้นแพงกว่าเวียดนามด้วยเพราะว่าประเทศไทยมีการพัฒนามากกว่าแล้วก็ไปสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ในขณะนี้ไทยดีกว่าเวียดนามจริงๆในความคิดของผมนะสุดท้ายนะครับเจ้าของคอมเมนต์นี้นะครับชาวฝรั่งเศสคนนี้ก็บอกว่าและเวียดนามเองในอนาคตก็อาจจะกำลังกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่แบบทัวร์ไปลงแน่ๆในอนาคตอันนี้ก็บอกว่าสุดท้ายนะครับก็อาจจะมาถึงคล้ายๆกับสไตล์ประเทศไทยนั่นแหละคือมีผู้คนจากทั่วโลกนะครับอาจจะไปที่นั่นมากขึ้นดูต่อที่คอมเมนต์ถัดมาจากคุณสเตฟานี่นะครับก็บอกว่าทั้งสองเป็นประเทศที่สวยงามน่าเที่ยวแต่สิ่งที่แตกต่างกันเท่าที่ฉันสัมผัสคือฉันรู้สึกว่าคนเวียดนามจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากๆแต่สิ่งที่แตกต่างถัดมาคือประเทศไทยพัฒนามากกว่าเวียดนามมากๆแต่สิ่งที่แตกต่างถัดมาอีกการก่อสร้างใหม่ๆขนาดใหญ่ทั่วประเทศมันพบเห็นที่เวียดนามมากกว่าอันนี้ก็หมายถึงพวกโครงสร้างพื้นฐานพวกสะพานพวกอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นการพัฒนาใหญ่ๆนะแต่สิ่งแตกต่างถัดมาอีกครับเขาบอกว่าประเทศไทยจะมีจุดท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวมากกว่าเวียดนามในขณะที่เวียดนามอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเวียดนามพวกเขายังแค่อยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นถัดมาเป็นเรื่องของราคาที่มีความแตกต่างมีโรงแรม5ดาวในเวียดนามซึ่งมีราคาถูกมากๆเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณจ่ายในประเทศไทยแต่ถ้าว่าสิ่งที่แตกต่างถัดมาแม้ว่าเวียดนามจะมีเกาะที่สวยงามแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแต่ฉันอยากจะบอกให้คุณไปดูหมู่เกาะของประเทศไทยทางภาคใต้ซะก่อนที่นั่นมีความสวยงามและก็มีความสะดวกสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวพวกเขาครบกว่าถัดมาจากนั้นนะครับมีคอมเมนต์จากคุณบ๊อบก็บอกว่าเวียดนามมักจะถูกกว่าประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัดเรื่องของอาหารมีความประณีตซับซ้อนมากกว่าในความคิดของผมนะและสิ่งที่เวียดนามต่างจากไทยก็คือผู้คนประชาชนพวกเขาจะมีความระมัดระวังมากกว่าโดยเฉพาะนอกพื้นที่ท่องเที่ยวนี่ในความหมายนะครับน่าจะหมายถึงเรื่องของชาวเวียดนามตามพื้นที่ชนบทอาจจะไม่คุ้นเคยกับต่างชาตินะครับเขาก็เลยบอกว่าเวียดนามในต่างจากไทยตรงที่การติดต่อหรือว่าสื่อสารกับคนเวียดนามนอกพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ยากกว่าเอ๊ะฟังดูก็ย้อนแย้งแปลกๆไหมบอกว่าเวียดนามสื่อสารอังกฤษได้ดีกว่านะครับคอมเมนต์ก่อนหน้านะบอกแต่คอมเมนต์นี้นะครับกลับบอกว่าพอออกนอกเมืองเนี่ยชาวเวียดนามจะระมัดระวังมากๆเลยจนแบบว่าคือแทบจะคุยกันยากมากๆนะครับในมุมของคอมเมนต์นี้ในขณะที่สิ่งที่แตกต่างถัดมานะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเข้าถึงได้ง่ายมากกว่ามากๆเนื่องจากประเทศไทยมีการปรับตัวให้เข้ากับการท่องเที่ยวตั้งแต่กลางทศวรรษ1970แล้วและมันง่ายกว่ามากๆที่จะเดินทางไปรอบๆหากคุณสามารถขับรถได้ในขณะที่เวียดนามการเดินทางไปรอบๆโดยอิสระนั้นบางที่บางสถานที่เนี่ยถนนหนทางมันยังลำบากอยู่บ้างคือข้อที่แตกต่างกันเลยและอีกสิ่งนึงที่แตกต่างก็คือประเทศไทยป้ายส่วนใหญ่จะมีการแปลภาษาอังกฤษมีให้เห็นเยอะกว่าคุณจะมีโอกาสไปสถานที่ที่นักท่องเที่ยวน้อยๆคือไปในที่ที่แบบแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวไปนี่คือสิ่งที่เมืองไทยทำได้แต่ถ้าจะทำแบบนี้ที่เวียดนามมันอาจจะลำบากกว่าน้อยในขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าเป็นเรื่องของห้างสรรพสินค้าและการที่แตกต่างกันประเทศไทยจะนำเสนอห้างสรรพสินค้าแนวต่างๆที่ทันสมัยแล้วก็มีให้เลือกอย่างหลากหลายแต่ที่เวียดนามก็มีเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือของเวียดนามอาจจะยังไม่ใหญ่เท่าในประเทศไทยแต่สิ่งที่แตกต่างถัดมาก็คือที่เวียดนามร้านบูติกจะเป็นที่นิยมมากๆเลยในเวียดนามและก็ค่อนข้างมีความเป็นศิลปะหลายแห่งจะมีการตกแต่งที่เก๋ไก๋มากๆเลยทีเดียวถัดมาจากนั้นนะครับก็พูดถึงสิ่งที่แตกต่างเรื่องของการเดินทางในตัวเมืองใหญ่ๆนะครับเขาก็บอกว่าในประเทศไทยคุณสามารถขึ้นรถไฟฟ้า BTS ได้ในขณะที่เวียดนามคุณควรใช้บริการแท็กซี่เพราะว่าแท็กซี่ของเวียดนามจะมีความน่าเชื่อถืออันนี้ไม่รู้ว่าพูดถึงสิ่งที่แตกต่างหรือเปล่านะเขาบอกว่าแท็กซี่ของเวียดนามน่าเชื่อถือไว้ใจได้และสามารถพาคุณไปได้ทุกที่ในขณะที่สิ่งที่แตกต่างกันถัดมานะครับเขาก็บอกว่าเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่บนท้องถนนนะครับเขาก็บอกว่ามอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยอันตรายกว่าเวียดนามซะอย่างนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างเนื่องจากอันนี้มันต่างกันตรงนี้ครับเขาบอกว่าที่ประเทศไทยมอเตอร์ไซค์นะครับจะเดินทางด้วยความเร็วที่เร็วกว่าที่เวียดนามมาก
แต่ทางตรงกันข้ามที่เวียดนามนะครับคือมอเตอร์ไซค์ก็จะมาจากทั่วทุกสารทิศนะครับแต่ความเร็วเขาไม่ได้ใช้แบบประเทศไทยนะต่างชาติก็คงสงสัยเลยครับว่าโอ้โหมีแต่เมืองไทยหรือเปล่าที่แบบใช้ความเร็วเกินที่กำหนดไว้แบบให้เห็นอยู่บ่อยครั้งเหลือเกินนะครับแต่ที่เวียดนามก็เป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์ที่เป็นที่นิยมมากกว่านั่นยังส่งผลให้จำนวนของเขานะครับมันเยอะมากๆแล้วมาจากทั่วทุกสารทิศเลยทีเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขาก็บอกว่ามอเตอร์ไซค์ที่เวียดนามนะให้ความรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าแม้ว่าจะมาแบบลายตามากๆเลยมาจากทุกที่เลยทีเดียวแต่มันก็ปลอดภัยกว่าเพราะว่าพวกเขาใช้ความเร็วที่น้อยกว่านั่นเองนะครับถัดมาจากนั้นนะครับมีถูกพูดถึงสิ่งที่แตกต่างกันเรื่องนึงก็พูดถึงคล้ายๆกันเลยนะครับคอมเมนต์นี้ก็บอกเช่นกันนะครับว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่พัฒนาสู่การท่องเที่ยวมากกว่ามากๆเลยแต่ขณะที่เวียดนามเรื่องนี้ยังไม่เท่าไหร่ถัดมาจากนั้นมีคอมเมนต์จากคุณจอนนะครับก็บรรยายถึงความแตกต่างนะครับที่เขาเจอแล้วก็อยากจะบอกนะครับว่ามันต่างจากเมืองไทยยังไงนะเวียดนามเวียดนามจะมีความคึกคักกว่าคนเยอะกว่าแบบแทบทุกเมืองเลยถ้าเอาเมืองต่อเมืองหยิบมาเทียบกันเนี่ยผมสัมผัสได้ว่าอยู่ที่เวียดนามจะเจอคนเยอะกว่ามากๆมันทำให้ผมนึกถึงประเทศจีนในขณะที่ประเทศไทยในบางเมืองไม่ได้เป็นอย่างนั้นบางเมืองมีความเงียบสงบด้วยนะของประเทศไทยแต่ถ้าว่าสิ่งที่แตกต่างมันก็คือสไตล์การขับขี่พวกเขาอยู่ประเทศใกล้กันก็จริงแต่การขับขี่มันต่างกันเลยในเรื่องของความแตกต่างของผู้คนกันบ้างผมอยากจะบอกว่าที่เมืองไทยผู้คนจะมีความเงียบสงบกว่ามีความเป็นแบบว่าเกรงอกเกรงใจให้อภัยกันมากกว่าและมีแนวโน้มที่จะใช้คำว่าไม่เป็นไรอยู่บ่อยครั้งซึ่งหมายถึงการปล่อยวางในทางตรงกันข้ามที่เวียดนามกับไม่มีคำแบบนี้สักเท่าไหร่แต่สิ่งที่แตกต่างถัดมาอีกผมมองว่าถนนที่เมืองไทยอันตรายกว่าแต่ถ้าว่าถ้าผมบอกว่าถนนไทยอันตรายแต่พอไปนั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ผมกลับรู้สึกว่าตอนอยู่ที่เมืองไทยรู้สึกปลอดภัยมากกว่าในเวียดนามอ้าวอันนี้ก็งงกับเขาเหมือนกันนะครับถนนไทยอันตรายน่าจะเป็นในเชิงที่ว่าขับกันเร็วนะครับในขณะที่เวียดนามคือรู้สึกปลอดภัยน้อยกว่าด้วยความที่ว่าจำนวนรถมันเยอะนะก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหมันจะชนกันไหมเนี่ยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ที่เมืองไทยน่ะมันดูอันตรายเพราะว่ามันขับแบบโอ้โหพุ่งปี๊ดเลยทีเดียวอันนี้หมายถึงรถนะแบบแซงไปแบบนี้ท่านผู้ชมน่าจะนึกภาพออกนะครับสุดท้ายนะครับในคอมเมนต์นี้ก็บอกถึงสิ่งที่แตกต่างว่าป้ายถนนในประเทศไทยจะดีกว่าเมื่อเทียบกับเวียดนามนะหมายถึงถนนทั่วไปประเทศไทยส่วนใหญ่จะสะอาดกว่าด้วยนี่คือสิ่งที่แตกต่างนะครับในขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าถ้าคุณลองไปที่เมืองไทยคุณจะรู้ได้เลยว่าเมืองไทยนั้นต่างจากเวียดนามมากให้ผมพูดตรงๆนะสถานที่ท่องเที่ยวของเวียดนามมันขาดปัจจัยให้น่าตื่นเต้นเลยคุณจะไม่มีวันเดินทางไปอีกเป็นครั้งที่2 อย่างแน่นอนสมมติคุณไปเที่ยวที่ไหนสักที่แต่ที่ประเทศไทยสิ่งที่แตกต่างก็คือคุณจะอยากไปอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและหลังจากที่คุณไปมา 4-5 ครั้งคุณจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วแต่ทั้งว่าพอผ่านไปคุณก็ยังคงอยากจะกลับไปที่สถานที่ต่างๆของประเทศไทยอีกนี่คือสิ่งที่แตกต่างที่ผมสัมผัสเลยทีเดียวและสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ